สวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกท่านนะครับขอขอบพระคุณที่เข้ามากดติดตามรับชมนะครับในตอนที่แล้วสำหรับตอนนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมารู้จักน้ำยาเคมีนะครับที่ใช้ในอุตสาหกรรมคาแคร์ในบ้านเรานะครับซึ่งผมใช้มันเป็นตัวช่วยนะครับในการทำความสะอาดรถยนต์นะครับใช้สลายคราบน้ำมันดินโคลนต่างๆนะครับตรงนี้ซึ่งผมได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูอาจารย์นะครับให้ความรู้ในการทำน้ำยาตัวนี้มานะครับก็เลยมีโอกาสจะมาแนะนำให้เพื่อนๆนะครับที่ยังไม่กล้าตัดสินใจยังกลัวว่าจะมีผลข้างเคียงใดๆกับสีรถนะครับก็ขอให้เพื่อนๆนะครับติดตามชมคลิปให้ดูนะครับสำหรับผมใช้ในการล้างห้องเครื่องนะครับล้างห้องเครื่องสุมล้อยางแม็กต่างๆนะครับช่วงล่างนะครับเพียงแค่ฉีดพ่นไว้นะครับฉีดพ่นให้ชุ่มไว้แล้วกลับมาล้างนะครับแค่นั้นหากเพื่อนๆใช้เป็นประจำนะครับปัญหาในการล้างรถของเพื่อนๆนะครับจะไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่ออีกต่อไปนะครับจะทำให้เพื่อนๆรู้สึกว่าการล้างรถเป็นเรื่องที่ง่ายนะครับเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนๆรับชมไปพร้อมกันเลยนะครับผมก็จะทำการฉีดน้ำยาไปทั่วนะครับบริเวณซุ้มล้อไปก่อนนะครับตัวยางแม็กนะครับไปในคราวเดียวกันนะครับแต่ในคลิปนี้ผมล้อล้างไว้แล้วนะครับแล้วไปลุยมานะครับก็เลยไม่ได้ฉีดให้เพื่อนเห็นนะครับฉีดให้ชุ่มนะครับแล้วเพื่อนจะสังเกตนะครับว่าคราบดินโคลนนะครับที่โดนน้ำยาไปเนี่ยมันจะค่อยๆไหลละลายเลยนะครับตรงนี้หากท่านใดนะครับเพื่อนๆท่านใดที่มีปั๊มแรงดันสูงอยู่นะครับจะทำให้คราบนี้เวลาฉีดไปฉีดน้ำไปเนี่ยคราบจะหลุดง่ายมากนะครับตรงนี้จะแทบไม่ทิ้งร่องรอยให้เหลือเลยนะครับให้เพื่อนๆนะครับฉีดพ่นให้ทั่วนะครับทั้ง4ล้อนะครับแล้วก็กลับมาเริ่มฉีดน้ำที่ล้อแรกก่อนนะครับล้อที่1ก่อนนะครับสำหรับสูตรในการผสมหัวเชื้อนะครับไม่ฟิกนะครับเพื่อนๆก็ดูตามความเหมาะสมหน้างานนะครับผมก็ดูตามความเหมาะสมนะครับแต่หลักๆก็คือ1ต่อ4นะครับผมจะใช้น้ำยา1ลิตรนะครับแล้วก็น้ำเปล่า4ลิตรนะครับผสมนะครับที่ใช้อยู่เนี่ยนะครับเจอคราบหนักคราบที่ฝังแน่นนะครับก็จะเพิ่มอัตราส่วนของน้ำยาลงไปนะครับตรงนี้
ื่อนจะสังเกตนะครับเวลาฉีดน้ำนะครับมันจะหลุดออกมาเลยนะครับพวกคราบดินโคลนนะครับแต่ถ้าเพื่อนใช้เพียงน้ำเปล่าฉีดไปเนี่ยคราบพวกนี้จะออกยากมากนะครับตรงนี้แล้วว่าเพื่อนๆใช้น้ำยาตัวนี้อยู่เป็นประจำนะครับยิ่งจะทำให้เพื่อนๆนะครับล้างบริเวณซุ้มล้อคราบดินโคลนต่างๆง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับตรงนี้ซึ่งสำหรับคุณสุภาพสตรีนะครับก็ทำได้นะครับไม่เป็นอันตรายต่อนิ้วมือนะครับสัมผัสได้นะครับสัมผัสได้ตรงนี้ไม่กัดมือไม่กัดเล็บนะครับตรงนี้เป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆก็ฝากไว้นะครับเป็นแนวทางนะครับในการตัดสินใจนะครับเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นะครับในการดูแลรักษารถของเรานะครับกราบต่อไปก็จะได้นำเสนอวิธีการผสมนะครับอัตราส่วนสูตรต่างๆนะครับที่ใช้ในอุตสาหกรรมคาแคร์นะครับเช่นแชมพูนะครับทั้งผลิตภัณฑ์ทั้งภายในภายนอกนะครับในโอกาสต่อไปนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ